ผมไม่เคยเจอรถที่แดมขนาดนี้นอกจากรถยุโรปลองยกช่วงล่าง BM ดูแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วเราก็ทำการพ่นเกลือสนิมไปนะทั้งหมดเลยนะครับผมตัวซับเสียงหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนผ้าอนามัยลอรีเอะนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์โน้ตบ้านคนรักรถเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ MGEP นะครับรถไฟฟ้า 100% นะครับคันนี้ลูกค้ามาไกลมากๆนะครับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราตรงดิ่งมาถึงบ้านคนรักรถจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อมาใช้บริการพ่นแดมเก็บเสียงช่วงล่างนะครับแล้วก็ใส่ยางลดเสียงไซเลนเซลขอบประตูนะครับเนื่องจากรถไฟฟ้าเนี่ยเงียบมากไม่มีเครื่องยนต์นะและพอเวลาขับเร็วๆเนี่ยโอ้โหมันก็จะไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงแวดล้อมเข้าห้องโดยสารเรามาดูกันว่าเดิมๆของรถนั้นเป็นยังไงอยู่บ้างมาดูกันเลยครับผมตอนแรกนะผมเห็นผมอึ้งมากเลยผมไม่คิดว่า MG จะแดมมาเต็มขนาดนี้นะครับผมไม่เคยเจอรถที่แดมขนาดนี้นอกจากรถยุโรปไปนะมาดูกันว่าแดมมายังไงนี่โอ้โหแดมเนี่ย 100% เลยนะนี่ก็แดมแล้วแดมมาแล้วนะครับเนี่ยแดมหมดเลยคือแบบเฮ้ยแล้วเราแดมไปมันจะเงียบขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยแต่พอเรามาสังเกตดีๆนะครับไอ้ที่เขาแดมมาเนี่ยนะวัสดุของเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งมันไม่ได้ให้ตัวนะครับเอาเลปติกเนี่ยมันไม่เป็นรอยเล็บเลยคือมันไม่มีความเป็นเนื้อยางเลยนะครับเพราะนั้นเสียงก็ยังเข้าได้อยู่แต่ว่าดีกว่ารถหลายๆค่ายที่ผมเคยเจอนะครับโดยเฉพาะพวกแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วกันนะมันจะแดมแค่กระหย่อมกระหย่อมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี่แดมมา 100% แต่วัสดุที่แดมนะครับมันไม่ได้ให้ความยืดหยุ่นไม่มีความนุ่มนั่นเองนะถามว่ามันก็ยังมีเสียงแต่มันดีขึ้นก็โอเคนะถือว่าโอเคนะนี่นะใต้ท้องรถนะครับแดมเต็มเลยนะแต่ตรงนี้แบตเตอรี่ก้อนเบลอเลยนะครับตรงนี้นะเราจะไม่ยุ่งอะไรกับมันนะครับผมเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยจะไม่พ่นอะไรเลยนะตรงนี้นะครับเราจะพ่นบริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะพ่นทับให้หนาขึ้นนะครับแล้วก็นี่ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ในช่องตามช่องพวกนี้นะยังมีช่องเล็กๆอยู่เราก็จะทำการแดมเข้าไปในช่องเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญสุดคือซุ้มล้อมาดูกันนี่ตรงนี้เลยช่างก็กำลังแปะนะครับกำลังไล่แปะตัวพวกที่เราไม่ต้องการที่จะพ่นนะครับนี่พวกนี้เลยพวกจานเบรกปั๊มเบรกนะครับโทกอาบนะครับแต่ซุ้มล้อดูสิโอ้แดมมาเต็มเลยแต่ว่าเคาะก็ยังดังนะไม่ได้เคาะแรงนะเคาะแบบปกติเหมือนการเทสทั่วไปคือที่ไอ้ที่เขาพ่นมาเนี่ยมันแข็งมันก็เลยทำให้ทับเสียงสะท้อนได้น้อยนั่นเองนะครับไปดูซุ้มล้อหน้ามั่งเป็นยังไงบ้างเฮ้ยนี่โอ้โหให้มาดีอ่ะมีนี่ด้วยตัวซับเสียงหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนผ้าอนามัยลอรีเอะนะครับนี่เลยนะทับเสียงนี่เต็มเลยนะครับและตรงนี้นะครับก็พ่นมาแล้วนะครับแต่ว่าวัสดุแข็งอย่างที่บอกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองแดมใหม่นะครับเอาของเราซิกก้านะครับของซิกก้าเนี่ยก็ตามตรงเลยนะครับเขาก็ใช้กันในกลุ่มรถยุโรปจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าช่างทำงานอย่างไรพ่นตรงไหนบ้างนะครับแล้วพ่นแล้วสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามชมมาเลยมากันแล้วนะครับผมกับเจ้า MGEP นะครับตอนนี้นะครับทำการพ่นแดมเก็บเสียงแล้วก็กันสนิมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแบบไหนไปดูกันนะครับแบบหมาดๆเลยนะครับบางจุดเนี่ยพึ่งพ่นเสร็จเนี่ยยังไม่แห้งดีเลยแต่เราพาชมก่อนนะครับมาดูกันอย่างแรกนะครับตรงที่เราพ่นแดมไปแล้วเห็นไหมครับนี่เลยครับเดี๋ยวพอเวลามันแห้งเสร็จแล้วนะครับผมมันจะกลายเป็นสีดำด้านนะครับตอนนี้นะยังเปียกๆอยู่นิดนึงนะครับที่เราพ่นไปตอนแรกเห็นไหมเพราะมันจะเป็นสีเหมือนไข่ไก่นะครับลองยกช่วงล่าง BM ดูแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วเราก็ทำการพ่นกันสนิมไปนะทั้งหมดเลยนะครับผมตัวแบตเว้นไว้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับพ่นหมดเลยนะแต่ว่าส่วนที่เราไม่อยากพ่นให้นะครับก็คือนี่เลยโช๊คอัพนะครับคันนี้ท่อไอเสียไม่มีเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าถ้าเป็นรถที่มีไอเสียเราก็จะพันท่อไอเสียเก็บไว้นะครับมาดูกันซุ้มล้อบ้างนะครับเป็นยังไงซุ้มล้อนะครับดุมล้อนะเราพ่นให้ตรงดุมล้อเพราะตรงดุมล้อเนี่ยก็มีสนิมง่ายนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยตรงนี้เราก็พันเก็บไว้ให้นะตรงจานเบรกนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับเสียงก็จะเข้าเยอะที่สุดนะครับตรงนี้นะเราทำการพ่นหมดแล้วเดี๋ยวเราเอารถลงใส่ล้อนะครับประกอบปิดทุ้มล้อให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ยางรถเสียงไซเลนซีลต่อไปนะครับผมเดี๋ยวใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าราคายังไงเท่าไหร่ครับตามไปชมกันเลย
ตอนนี้นะครับทางเรานะก็ทำการพ่นแดมเก็บเสียงพร้อมกับกันสนิมแล้วก็พร้อมกับยางลดเสียงขอบประตูนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือล้างทำความสะอาดให้ก่อนส่งมอบนะครับเพราะว่าเวลาเราพ่นตัวแดมแล้วก็พ่นกันสนิมเนี่ยมันจะมีละอองพ่นกันสนิมอ่อนๆมาติดอยู่บริเวณด้านข้างของรถบ้างนะครับเราจะไม่คุมรถนะครับเพราะการคุมรถนั้นทำให้เกิดรอยขนแมวนะทุกคันที่มาทำบริการใช้บริการกับเราจะทำการล้างทำความสะอาดภายนอกให้ทั้งคันนะครับส่งรถแบบสะอาดๆอย่างนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างช่วงล่างนะเราก็ดูตอนที่เราอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะส่วนด้านข้างประตูนี่เวลาเราติดตั้งเข้าไปแล้วใช่ไหมครับประตูนะฟังเสียงนะเวลาเปิดมันจะฟิตขึ้นดังป๊อกเลยเนาะเวลาเราปิดประตูเนี่ยเราก็ต้องออกแรงเพิ่มประมาณ 20% นะครับถ้าเราออกแรงไม่มากพอนะเราปิดเท่าเดิมเฮ้ยอันนี้ปิดง่ายปิดง่ายไม่ได้ปิดยากดูบานหลังหน่อยบานหลังเฮ้ยบานหลังก็ปิดไม่ยากแต่ว่าถามว่ายากกว่าเดิมไหมนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะครับซึ่งไอ้เจ้ายางไซเลนซิลเนี่ยเราก็ทำการใส่มันในยางเดิมนะครับยางของเดิมที่มันอยู่ตรงขอบประตูเนี่ยนะครับเราก็ทำการใส่มันเข้าไปนะครับมันจะมีช่องอยู่มุมๆนะครับเราก็ค่อยๆยัดร้อยใส่ให้รอบเลยนะครับเวลาเราขับรถเร็วๆสัก120เสียงลมขอบประตูก็จะเงียบนะครับเงียบทางด้านล่างเงียบทางด้านบนแบบนี้บอกเลยว่าถูกใจของคนที่ขับรถแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวแบบเงียบๆสุนทรีอย่างแน่นอนนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจบริการอย่างนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่บ้านคนรักรถนะครับผมของเรามี2สาขานะครับมีจังหวัดที่ราชบุรีและก็สำนักงานใหญ่ที่ผมอยู่คือเพชรบุรีนะครับราคานะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นที่ 19,900 บาทนะครับสำหรับรถเก๋งซีดานทั่วไปนะครับถ้าเป็นรถ SUV PPV นะครับราคา 21,900 นะครับแล้วถ้าเป็นรถแวนนะครับพวกอัลพาสตาเลียหรือว่า H1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่ที่ 25,900 บาทนะครับผมยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับบางช่วงเราจัดโปรโมชั่นรุนแรงกันอยู่ด้วยนะครับผมส่วนเจ้ายางรถเสียงไซเลนซิลนะครับปกตินะครับทำแยกนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 2,900 บาทแต่ถ้าทำพร้อมพ่นแดมนะครับคิดเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับตามที่อยู่และไลน์ดีด้านล่างนี้นะครับสาขาราชบุรีสาขาพิบูลย์ที่สะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยนะครับคลิปนี้ยังไงขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วก่อนสวัสดีครับ